ราวดีๆนะคะต้อนรับปีมังกรทอง2567ค่ะที่เหล่าคนบันเทิงเนี่ยเขาก็ต่างตบเท้าเข้ามาสวัสดีปีใหม่นะคะทีมผู้บริหารทางช่องโมโน39กันอย่างคึกคักอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะผ่านไปแล้วค่ะกับปีกระต่ายทองเริ่มต้นใหม่กับความปังต้อนรับปีมังกรทองนะคะงานนี้เหล่าคนบันเทิงดารานักแสดงอาทินนกุลชานนท์กรีนอัศราพรรอนภัทรพลเคนภูภูมิเอสเธอร์สุปรีลีลาเอมณีรัตน์หญิงหญิงสรุชาพี่ปูปริศนาก็ต่างพร้อมใจบุกมาถึงสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29เพื่อมาอวยพรพร้อมกับสวัสดีปีใหม่กับทีมผู้บริหารค่ะนำโดยคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณแดงธัญญาวชิรบรรจงนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและพี่อ๊อฟพงพัฒน์วชิรบรรจงภูมิกับมากฝีมือที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วก็มารอติดตามกันต่อนะคะว่าในปี2567นี้ทางโมโน29ของเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันอีกบ้างบอกเลยว่าปีนี้จัดเต็มแม็กซ์อัดแน่นแบบจุใจแน่นอนค่ะ